ค่ะสวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะพบกับโบแล้วก็แน่นอนวันนี้โบมีเมนูขนมมาแนะนำค่ะเป็นเมนูขนมหวานชนิดนึงที่คนที่ชอบช็อกโกแลตน่าจะชอบกันแล้วก็คนที่ชอบช็อกโกแลตที่แบบนิ่มๆแล้วก็ทานแบบละมุนละมุนลิ้นสามารถทานได้ทั้งอุ่นแล้วก็ตอนที่มันเซตตัวในตู้เย็นแล้วก็เอามาทานได้เมนูนี้เด็กๆน่าจะชอบกันเยอะนะคะชื่อว่าเมนูช็อกโกแลตพุดดิ้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของช็อกโกแลตพุดดิ้งกันเลยดีกว่านะคะตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นผงโกโก้ค่ะแป้งข้าวโพดตัวนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะเป็นเซมิช็อกโกแลตตัวนี้เป็นนมสดค่ะนมสดรสจืดไข่ไก่ตัวนี้เป็นเกลือค่ะเนยเค็มน้ำตาลทรายใช้น้ำตาลทรายแบบไหนก็ได้นะคะจะเป็นเม็ดละเอียดหรือเม็ดธรรมดาก็ได้สุดท้ายตัวนี้เป็นกลิ่นวานิลาค่ะหรือใครจะใช้เป็นฝักวานิลาแบบฝักก็ได้โอเคค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกการทำช็อกโกแลตพุดดิ้งกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ขั้นตอนไม่เยอะเลยเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมที่เป็นนมสดค่ะหมดเลยแล้วก็ไข่ไก่ค่ะใช้ไข่ทั้งฟองนี่แล้วก็น้ำตาลค่ะนี่เกลือหยิบมือหนึ่งค่ะแป้งข้าวโพดเดี๋ยวเราใช้แป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวคนทีเดียวแล้วเราก็คนให้เข้ากันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวใส่ผงโกโก้แล้วเขาจะลอยๆค่ะใส่ลงไปเรียบร้อยก็ใส่ผงโกโก้ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้เราแค่คนให้เขาเข้ากันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งเตาเลยค่ะไฟอ่อนๆผงโกโก้จะละลายยากนิดนึงเดี๋ยวพอได้ความร้อนแล้วเขาก็จะค่อยๆละลายค่ะเริ่มเข้ากันแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวโบติดเตาโอเคค่ะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะค่อยๆดูอย่าให้เขาเดือดแบบเดือดปุดๆแรงเกินไปค่ะให้เขาเดือดแค่เล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ช็อกโกแลตกับเนยที่เหลือกันค่ะเดี๋ยวรอเดือดก่อนเนาะแป๊บนึงโอเคค่ะตอนนี้จะเห็นว่าพุดดิ้งของเราเริ่มเหนียวแล้วอันนี้บางทีใช้ไฟแรงไปมันก็อาจจะแบบเหนียวเกินไปเราเติมนมได้ค่ะค่อยๆเติมทีละนิดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเติมช็อกโกแลตลงไปแล้วโอเคใส่เนยลงไปเลยค่ะขอพายยางหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวนะคะโอเคใส่เนยช็อกโกแลตค่ะต้องรีบคนหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวช็อกโกแลตมันไม่กระจายตัวค่ะอันนี้โบไฟแบบไฟอ่อนสุดๆเลยนะคะตอนเติมช็อกโกแลตเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนแล้วเพราะว่าตัวของส่วนผสมที่เราละลายไว้อะค่ะจริงๆแล้วเขาก็ร้อนอยู่แล้วโอเคถึงขั้นตอนนี้ใส่สุดท้ายค่ะกลิ่นวานิลาเนาะเสร็จแล้วเทคนิคของการที่ทำให้พุดดิ้งค่ะพุดดิ้งของเราเนี่ยเขาจะเนื้อเนียนแล้วก็แบบสวยคือการคนไปในทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันค่ะคนส่วนผสมตั้งแต่แรกเลยนะคะแต่แรกที่ใส่ลงไปตั้งไฟจนเสร็จแบบนี้ก็เรียบร้อยโอเคค่ะน่าจะได้ละโบปิดไฟแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอให้เขา
เย็นสัก5นาทีค่ะให้เขาเย็นนิดนึงไม่ให้เขาแบบควันเห็นไหมเอ่ยควันขโมงเลยเดี๋ยวเราจะเอาเขาใส่ภาชนะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคค่ะตอนนี้ช็อกโกแลตพุดดิ้งของเราก็อุ่นๆละใครจะทานเลยแบบนี้ก็ได้นะคะแบบทานกับขนมปังเด็กๆก็จะน่าจะชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบทานแบบให้เขาเย็นตัวแล้วก็เซตนิดนึงเดี๋ยวเราใส่ถ้วยแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นกันมาเสียดายติดตะกร้อเต็มเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวโบค่อยมาเก็บทีหลังโอเคตักใส่ลงไปในถ้วยเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆไม่ต้องใช้เครื่องตีแล้วก็ไม่ต้องใช้เตาอบอะไรเลยมีแค่หม้ออะไรนะคะตะกร้อมือแล้วก็ตู้เย็นค่ะมีทุกบ้านอยู่แล้วเนาะเมนูนี้เป็นเมนูที่หลานสาวของโบชอบมากเลยค่ะทำทีไรแบบแทบไม่กินข้าวเลยค่ะจะกินแต่อันเนี้ยจะใส่นี้หน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวโบเอาอันนี้ใส่ถ้วยใบอื่นแล้วก็เอาสองที่นี้ใส่ตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาแต่งหน้ากันค่ะโอเคค่ะตอนนี้โบเอาพุดดิ้งออกมาลองดูแล้วเนื้อเขาใช้ได้แล้วค่ะโบแช่เย็นอยู่ประมาณแค่2ชั่วโมงเองเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าสวยๆกันเริ่มเลยดีกว่ามือวันนี้โบมีไอศกรีมวานิลาด้วยค่ะใส่ลงไปเลยใช้คือวันนี้ออปชั่นเยอะเพราะว่ามีช็อกโกแลตด้วยอันนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตค่ะแล้วเดี๋ยวก็ใส่สตรอเบอรี่เนาะเอาแบบนี้ดีกว่าเย็นไอติมนิดนึงแล้วก็ใส่ใบมิ้นท์สวยๆโอเคค่ะอันนี้ใส่เฉพาะสตรอเบอรี่ดีกว่าแล้วก็มีใบนิดนึงโอเคค่ะได้2ถ้วยจริงๆแล้วได้ประมาณ4ถ้วยค่ะอยู่ในตู้เย็นอีกเรียบร้อยน่ากินไหมคะเดี๋ยวอย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้สูตรหรือว่าอัตราส่วนผสมทั้งหมดไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราค่ะชื่อ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย